ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นะคะซึ่งในหน่วยการเรียนนี้นะคะก็จะเข้าสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นทักษะจําเป็นนะคะในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งจะจําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในอนาคตของเรานะคะหากแต่ว่าปัจจุบันมักเข้าใจว่าการเรียนรู้เป็นแค่การท่องจําเท่านั้นเองการอ่านออกเขียนได้หรือการสําเร็จเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาเท่านั้นเมื่อมาถึงยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคศตวรรษที่21นะคะมีทักษะมากมายค่ะที่ย้ำไว้ว่ามันจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตต่อไปดังนั้นในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าอะไรที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่จำเป็นอะไรที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์แล้วสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จริงๆของการสร้างสรรค์นั้นนะคะมันคืออะไรแล้วเราเองจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคนี้อย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะการเรียนการสอนแบบเก่าคุณครูก็สอนนะฮะแล้วก็มุ่งที่จะให้ความรู้แก่เด็กเยอะๆการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับ100-200ปีที่ผ่านมาถ้าเรียนอย่างมัดจังหวัดจุบันเนี่ยส่งผลต่อสังคมยังไงข้อที่1ก็คือเด็กวัยรุ่นจะเสียคนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อันที่2เนี่ยอันตรายกว่าก็คือทั้งชาติเลยเนี่ยงูเพราะอะไรฮะเรียนแค่ได้ความรู้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ย 2-3 ปีก็เก่าแล้วใช้ไม่ได้ที่ต่างจากเด็กยุคเก่าอย่างมากก็คือเด็กยุคใหม่เนี่ยความรู้เยอะแล้วก็ความรู้ที่วิ่งมาหาเขาเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยยากมากที่เด็กจะสนใจเพราะเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าเยอะในศตวรรษเนี่ยเป็นยุค ITจำนวนความรู้มันเพิ่มขึ้นมหาศาลอย่างรวดเร็วทุกวันเราไล่ไม่ทันดังนั้นเราก็ไม่ได้ต้องการนักเรียนที่ท่องเก่งเรียนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะแต่เราก็อยากได้เด็กอยากได้นักเรียนอยากได้บัณฑิตที่ใฝ่รู้อยากเรียนรู้ของใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็รู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยก็คือมีทักษะการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning skill พร้อมกันนั้นเราก็อยากให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีด้วยที่เรียกว่า life skill สำหรับโลกในศตวรรษที่21นั้นนอกจากความรู้ในสาระวิชาหลักที่เด็กควรจะได้รับการสอนเด็กควรจะต้องรู้แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีความรู้ด้านสุขภาพความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เด็กยังควรได้รับการปลูกฝังทักษะสำคัญ3เรื่องอีกด้วยคือ 1. ทักษะชีวิตและการทำงานซึ่งประกอบไปด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและความร่วมมือ 3. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีคือการใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทันวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆประสบความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คือมาตรฐานและการประเมินในศตวรรษที่21หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21การพัฒนาครูในศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่การอบรมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ความจริงที่สำคัญก็คือว่าความรู้มันเยอะมากไอ้ครูก็เวียนหัวทำยังไงที่จะยัดให้เด็กหมดอย่างนี้เด็กก็เวียนหัวตายผลวิจัยก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปสอนเยอะสอนเฉพาะส่วนที่สำคัญเขาเรียก essential แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เด็กเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะเอาความรู้พวกนั้นไปต่อกันเองแล้วก็มันงอกขึ้นมานะส่วนที่ไม่ได้สอนเนี่ยเด็กก็จะเรียนได้เองการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยคือว่า teach less learn more จุดสำคัญเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการของเรียกว่าการศึกษาจากเป้าหมายนะที่ความรู้ไปสู่ทักษะจากเอาครูเป็นหลักมาเปลี่ยนเป็นเอานักเรียนเป็นหลักนะเรียนโดยการปฏิบัติที่เรียกว่า project based learning คือเด็กเรียนโดยทำโปรเจกต์การเรียนแบบ project based learning หรือ PBL นั้นเป็นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงหรือโปรเจกต์ต่างๆโดยที่ครูเป็นเพียงโค้ชที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆการเรียนแบบนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ทักษะต่างๆตั้งแต่การตีโจทย์ค้นคว้าหาข้อมูลหัดตรวจสอบและประเมินข้อมูลเพื่อนำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับโปรเจกต์ได้ฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มทักษะในการสื่อสารการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญที่สุดยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อต่อยอดไปสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองต่อไปโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ใส่เงื่อนไขให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ทักษะเนี่ยสารพัดด้านคือครูเนี่ยต้องฝึกการเป็นครูฝึกช่วยเป็นโค้ชให้เขาฝึกทำงานเพื่อให้เขาทำเนี่ยบรรลุได้ตัวคอนเซปต์การศึกษาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเยอะมากที่เรากำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากการศึกษาที่ไม่ลึกพอที่ไม่ทำให้คนไทยพลเมืองไทยเนี่ยมีวิจารณญาณแต่ถ้าเรียนแล้วให้ได้ critical thinking ซึ่งจริงๆแล้วสอนได้ยากมากนะแต่ว่าทำให้เรียนได้เกิด critical thinking ที่ว่ามีวิจารณญาณสังคมเราก็จะยกระดับเริ่มต้นนะคะของการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นะคะเราจะมีอยู่2คีย์เวิร์ดนะคะที่เป็นคำสำคัญก็คือมีคำว่าการเรียนรู้แล้วก็คำว่าสร้างสรรค์นะคะซึ่ง2คำนี้เราก็จะต้องมาดูว่ามันหมายถึงอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราจะเรียนสร้างสรรค์นี้อย่างไรการเรียนรู้คืออะไรนะคะเรียนรู้อย่างไรเรียนอย่างไรจึงรู้นะคะหรือว่าต้องรู้ว่าเราเรียนอะไรได้บ้างนะคะการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายนะคะในปัจจุบันอย่างที่ทุกๆคนได้เรียนรู้อย่างง่ายที่สุดก็คือจากเว็บไซต์นะคะหรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะแล้วก็รวมไปถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากการอ่านหนังสือนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความหมายกันก่อนนะคะการเรียนรู้นะคะมีนักวิชาการศึกษาได้อธิบายไว้มากมายนะคะซึ่งอาจารย์ได้สรุปมาในส่วนที่น่าจะตรงประเด็นนะคะกับเรื่องของเราก็คือว่าบางท่านได้อธิบายไว้ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึกนะคะหรือพูดได้ถึงเกี่ยวกับพวกการแสดงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันมาจากประสบการณ์ที่แต่ละคนมีมานะคะแตกต่างกันไปรวมไปถึงการเรียนรู้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบถาวรนะคะซึ่งก็อันเป็นผลมาจากการฝึกที่ได้รับกับการเสริมแรงนะคะหรือพูดถึงกระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบนะคะอธิบายครอบคลุมไปถึงความรู้ทักษะแล้วก็นิสัยหรือการแสดงออกต่างๆนะคะอันมีผลมาจากสิ่งที่กระตุ้นอินทรีย์นะคะโดยผ่านประสบการณ์การปฏิบัติหรือการฝึกฝนนั่นเองค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะอาจารย์สรุปไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะทั้งจากการฝึกฝนฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นลักษณะที่แสดงออกได้ชัดเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นะคะมันก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องก็คือการฝึกฝนการปฏิบัติประสบการณ์นะคะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานั่นเอง
มาดูจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้นะคะซึ่งจุดมุ่งหมายตัวนี้นะคะเป็นของบลูมที่ได้อธิบายไว้ว่ามี3ด้านนะคะก็คือด้านที่1ก็คือ cognitive domain ด้านที่2คือ effective แล้วก็ด้านที่3คือ psychomotor นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะ cognitive คืออะไรคะ cognitive ก็คือการเรียนรู้ในกลุ่มของที่อธิบายถึงด้านพุทธิพิสัยนะคะ cognitive เป็นผลการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถทางสมองนะคะครอบคลุมพฤติกรรมนะคะประเภทความจำความเข้าใจการนำไปใช้นะคะและรวมไปถึงขั้นสูงขึ้นไปก็คือเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์การประเมินผลนะคะแล้วก็ถึงขั้นของคำว่าสร้างสรรค์นั่นเองนะคะTechnology in the classroom has certainly changed. There was a time when this simple overhead projector was cutting edge. And this, a basic copy machine. And even this VCR. Originally, it was all about how you present information. But now, it's all about how you access information. Thanks to the internet and technology, you can make active learninginteractive learning, and create almost anything. You could share your ideas instantly with millions, or collaborate with your peers and colleagues. You can share thoughts, links, and pictures with people in your own social network, and you could even create a movie and share it with the entire world. It's amazing to look back and see how far technology in the classroom has come, and it's so exciting to look into the future and see where we're going. No one knows for sure,But the one thing I can guarantee you is that this is just the beginning. ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของ effective domain นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยนะคะคือผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกนะคะครอบคลุมพฤติกรรมประเภทความรู้สึกความสนใจทัศนคติการประเมินค่าแล้วก็ไปถึงขั้นที่เรียกว่าค่านิยมนะคะสุดท้ายเลยก็คืออธิบายถึงไซโคมอเตอร์โดเมนนะคะคือลักษณะของทักษะพิสัยนะคะซึ่งผลของการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นความสามารถทางด้านการปฏิบัตินะคะครอบคลุมพฤติกรรมประเภทการเคลื่อนไหวการกระทำการปฏิบัติรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทักษะและสุดท้ายก็คือเราเรียกว่าเป็นลักษณะของการปฏิบัติจนเกิดความชำนาญนั่นเองนะคะค่ะการเรียนรู้นะคะจึงเป็นสิ่งที่มุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการพัฒนาขึ้นทั้ง3ด้านอาจารย์มีคลิปสั้นๆนะคะประมาณ2นาทีกว่าๆที่จะสามารถอธิบายได้ว่าทั้ง3โดเมนนี้มีความสัมพันธ์หรือการต่อเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเชิญชมเลยค่ะMuch as the butcher conveniently divides a cute fluffy chicken into delicious pieces, academics divide the mechanisms of human learning into three domains, cognitive, psychomotor, and affective. The cognitive domain involves intellectual skills and organizes those skills in a hierarchy based on degree of complexity. Relatively simple skills, such as the learning and recalling of the facts,are placed at the bottom of the hierarchy, while more complex skills, such as analysis and synthesis, are placed on the top. Not surprisingly, this domain is most often the focus of the educational system. For example, a student of literature might first memorize facts about Hamlet. Later, that student would write essays analyzing the theme of revenge or some other crap. At the highest level, the student would draw from the lower level skills to create original works of literature.Preferably superior to those god-awful Twilight books. Sparkly vampires? Seriously? The psychomotor domain involves the adoption of skills requiring hand-eye coordination and other physical tasks. It doesn't have a whole lot to do with library instruction, so we're going to skip right on over to... the affective domain! Yay! Which involves attitudes and values.It describes how people progress from ignorance of a subject to making that subject an integral part of who they are.
At the lower levels, a person learns that a subject exists, chooses to pay attention to it, and responds to it with goodwill. At higher levels, the person makes an effort to interact with the subject, eventually making it a determining force in his or her life. For example, that same student of literature would begin by becoming aware that Hamlet exists, decide to read it, and enjoy the experience. Later, the student would acquire other plays and read them, maybe attend a performance. At the highest level, the student would come to appreciate literature as something of enduring value and make it a permanent part of his or her life. This three-way division exists purely for academic convenience. Learning domains are actually deeply interconnected, like the chicken is to its wings and drumsticks. Mm-hmm. Just as the chicken becomes significantly less cute when subdivided, learning tends to suffer when domains are addressed in isolation. ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะโดเมนแต่ละโดเมนนะคะก็จะส่งผลต่อเนื่องกันเป็นระบบของกันและกันนะคะดังนั้นการเรียนรู้จึงสามารถอธิบายได้ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงทั้ง3ส่วนนะคะจึงจะเรียกว่าการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ค่ะ